여보세요. 응? 쿤미. 미 아래를 봐요, 합. ป่านี่คุณนอนคิดถึงหัวถ้าระเบิดแล้วสิท่าสมน้ำหน้าหลอกให้เรานอนไม่หลับตั้งหลายคืนเจอตัวเองซะบ้างโดนเข้าไปหนึ่งฟอดเป็นไงล่ะครับคุณนุชแหมใจสั่นเลยเห็นครับหมายความว่าไงฮั่งโตคุณนี่เขาเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ก็เขารู้แล้วล่ะสิครับว่าคุณนุชเป็นผู้หญิงแหมถามได้ดูท่าเข้าคุณนี่เขาต้องคิดอะไรกับไอ้อู๊ดแน่ๆเลยอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะข้างตู่แหมจะทำยังไงดีดูจากหน้าตาก็รู้ครับว่าชอบแหมคุณนุชเนี่ยเอ้ยคิดไปโน่นไปนี่เดาผิดถูกนี่เมื่อไหร่จะรู้เรื่องกันสักทีแล้วเนี่ยโอ้ยข้างตู่อยากพูดได้จริงจะเปิดโปงให้หมดเลยนั่งนั่งใจลอยเลยครั้งแรกก็งี้แหละครับสองศูนย์ว่าสองเปลี่ยนสองศูนย์พ้องกำลังร้อยสิบห้าที่หมายหมู่บ้านเมืองเอกซึ่งเป็นบ้านของเป้าหมายเปลี่ยนว่าหมายว่าแบบเดี๋ยวค่อยน่าเลี้ยวขวานะครับแหมคุณตำรวจก็ที่ฉันบอกแล้วนี่คะว่าที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่านายสิทธิศักดิ์เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณนะครับแถมตำรวจเขายังมีหลักฐานด้วยครับว่าเห็นคุณเป็นคนขับรถที่นายศักดิ์ใช้หลบหนีไปอ๋อคือว่ารถคันนั้นน่ะดิฉันเช่ามาเองอะค่ะแล้วนายศักดิ์เขาขอยืมไปใช้แล้วให้ดิฉันน่ะขับกลับมาก็แค่นั้นเองนี่คะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่คะขออนุญาตครับเจออะไรไหมพบเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของนายสิทธิศักดิ์ดูเหมือนเพิ่งเปลี่ยนและออกไปก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงครับคือเมื่อคืนน่ะในศักดิ์เขาค้างที่นี่นะคะแต่นั่นแหละดิฉันก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาไปทำอะไรมาในศักดิ์เนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยส่วนตัวของดิฉันพอหลังจากเลิกงานแล้วเขาจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยดิฉันไม่รู้จริงๆค่ะแน่ใจเหรอครับคุณจิตตีว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือคุณร่วมมือกับไอ้ศักดิ์มีหลักฐานหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยจะมากล่าวหากันพร่อยๆแบบนี้นะคะถ้าให้ดิฉันเดาเนี่ยดิฉันคิดว่าในศักดิ์เนี่ยคงไปมีเรื่องผิดใจกับเด็กคนนั้นแล้วคิดจะทำร้ายแหมน่าเสียดายจังเลยนะคะเด็กหน้าตาดีๆแบบนั้นเนี่ย
ลี่อาจจะเป็นโจรขออนุญาตครับเราพบกระสุนปืน2กล่องรุ่นที่ใช้กับปืนที่เราเก็บได้จากที่เกิดเหตุครับผมเราคงต้องขอนำไปประกอบรูปคดีครับถ้าท่านนายศิริศักดิ์ติดต่อกับมาคุณจิตตีเมื่อไหร่เนี่ยช่วยแจ้งเราทราบด้วยนะครับแน่นอนค่ะนักเลงอันธพาลแบบนั้นเนี่ยดิฉันนี่เลี้ยงไว้แน่ๆค่ะแล้วถ้าเกิดคุณตำรวจมีความเคลื่อนไหวหรือว่าเบาะแสเกี่ยวกับนายศักดิ์เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งให้ดิฉันทราบด้วยนะคะได้ครับขอโทษนะครับที่จริงเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในศักดิ์เนี่ยเป็นหุ่นเชิดให้ใครอีกไม่นานหรอกครับคุณจิตตีเดี๋ยวตำรวจเขาก็จะสาวไปถึงมือที่อยู่เบื้องหลังจนได้คอยดูนะครับอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะจิตรีพูดค่ะผมเองครับคุณจิตรีเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตำรวจเพิ่งออกไปแล้วฉันดีใจด้วยนะตอนนี้เธอตกเป็นผู้ต้องหาข้อหาพยายามฆ่าไอ้อู๊ดไปแล้วล่ะบ้าชำบัดเลยพวกมันรู้ได้ยังไงเนี่ยใครบอกตำรวจเขาว่าผมทำมันยังไม่ตายคุณวีกับคุณทันไปช่วยไว้ได้เรื่องอย่างนะเขายังเก็บปืนที่มีลายนิ้วมือของเธอไว้ได้ถ้าเธอโดนตำรวจจับนะเธอไม่รอดแน่ๆสักทางที่ดีอ่ะฉันว่าตอนนี้เธออย่าเพิ่งโทรมาหาฉันอีกเป็นอันขาดผมทำงานให้คุณนะครับคุณจิตรีพอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยคุณจะทิ้งงานง่ายๆงั้นเหรอนี่ฉันไม่ทิ้งเธอหรอกแต่ตอนนี้แยกกันเราอยู่รวมกันเราตายถ้าไม่อยากติดคุกแล้วก็รีบไปหาที่กบดานซะอย่าเพิ่งมาบ้านหลังนี้เข้าใจไหมโอเคนี่ถือว่านุชโชคดีมากนะแต่ตอนนี้ตำรวจมันยังจับตัวไอ้ศักดิ์ไม่ได้ยังไงนุชก็ต้องระวังตัวเองให้มากๆรู้ไหมค่ะพี่ทันนุชจะระวังตัวไว้ให้มากๆแต่นุชยังนึกไม่ออกเลยจริงๆนะคะว่าทำไมพวกมันเนี่ยถึงต้องฆ่าอู๊ดด้วยใจดีๆไว้ก่อนนุชมันคงลอยนวลได้อีกไม่นานหรอกตอนนี้ตำรวจก็ตามล่ามันอยู่เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าพี่จะรีบบอกนุชแล้วกันนะค่ะขอบคุณค่ะพี่ทันมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยสบายดีแล้วเอาจับนิดจับหน่อยนะก็สบายดีนี่สบายดีครับไปไหนเนาะนี่เมื่อกี้คุยกับใครคุณทันครับคุณทันเขาโทรมาบอกว่าตำรวจอะยังจับตัวในศักดิ์ไม่ได้ก็เลยให้ผมระวังตัวไว้จริงของเขานะช่วงนี้อันตรายแกไม่ควรออกไปนอกบ้านไม่ควรอยู่คนเดียวจนกว่าตำรวจจะจับตัวในศักดิ์ได้ใช่ครับฉันนึกออกแล้วตามฉันไปที่ไหนคุณวินจะพาผมไปไหนไปนะคุณวินจะพาผมไปไหนคุณวินไปไปคุณวินคุณไปจะหยุดนิ่งได้ไหมไปไปเฮ้ยคุณวินคุณวินจะพาผมไปไหนนิ่งได้ไหม
ป้าอุ้มกับพี่ลำดวนครับผมมีเรื่องจะบอกค่ะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอู้ต้องอยู่ในสายตาผมตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยเข้าใจไหมครับค่ะค่ะและนับตั้งแต่วันนี้แกจะนอนคนเดียวไม่ได้แกต้องขึ้นไปนอนข้างบนกับฉันอะไรอ่ะอะไรนะคุณวีไปนอนด้วยกันคุณวีมาหมายความว่าอะไรคะก็หมายความว่าไปนอนด้วยกันครับป้าอุ้มทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของแกแต่คุณลี่ครับคือผมทำตามที่ฉันสั่งห้ามเถียงมีอะไรทานบ้างครับเย็นตาโฟค่ะไอ้ค่ะเอานั่งสิอุ๊ดเอาอุ้งกับพี่ดวงมายืนทำไมตรงนี้ล่ะครับเอาทำสิครับค่ะแล้วต้องนอนด้วยกันจริงเหรอคะใช่ขยับมาใกล้ๆหน่อยพุทครับแกปรุงฉันหน่อยสิได้ครับเอาน้ำส้มเยอะๆน้ำปลาปานกลางน้ำตาเนี่ยไม่ต้องมากนะเพราะฉันไม่อยากจะหวานไปมากกว่านี้แล้วจัดไปบอกว่าน้ำตาไม่ต้องมากเลยกินด้วยกันนะก็อยากกินอะไรก่อนดีล่ะมีลูกชิ้นมีปลามีปลาหมึกมีเส้นมีผักมีเกี๊ยวเอาลูกชิ้นแล้วกันถึงเอกป้อนให้คืนบ้างเส้นก็อยากอร่อยบ้างฉันอยากกินเนี่ยกินปลาปลาใช่ไม่สมองจริงช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกเที่ยวซ่าอย่างจริงเลยอยากกินกินอยากกินเลือดไม่นะครับไม่อิ่มเลยจริงทำเยอะเลยเลือดนะ